จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งถวายในหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในจังหวัดจันทบุรีมั่นใจสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติเนื่องจากทางจังหวัดมีการเตรียมรับน้ำไว้ล่วงหน้าทานน้ำใจของประชาชนชาวจันทบุรีหลั่งไหลช่วยผู้ประสบอุทกภัยอย่างไม่ขาดสายโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมกันนำไปบรรจุสิ่งของเครื่องใช้ใส่ถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวภาคค่ำจากทีมข่าวซีทีวีจันทบุรีประจำวันที่14ตุลาคม2554ครับครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งถวายในหลวงครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ครับที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งของจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับตำบลบางกระจะอำเภอเมืองบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างหงน้ำตกคลองนารายอำเภอเมืองและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้วบ้านชำค้อล่างหมู่6ตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554โดยที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับตำบลบางกระจะอำเภอเมืองมีนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างหงน้ำตกคลองนารายมีนายณรงค์ธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้วบ้านชำคอล่างตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่มีนายอรุณพรมเพาปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธีและหลังจากตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเจ้าพนักงานจะอัญเชิญขึ้นขบวนรถยนต์เดินทางไปยังหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะเคลื่อนขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งไปรอบเมืองจันทบุรีและอัญเชิญเก็บไว้ที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงเพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2554ต่อไปสำหรับการแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวประชาชนทั่วไปชุดสุภาพเสื้อสีชมพูตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสำหรับพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554คณะกรรมการฝ่ายพิธีในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554โดยจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ3แห่งประกอบด้วยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพลับตำบลบางกระจะอำเภอเมืองบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างหงน้ำตกคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สะแก้วบ้านชำคอล่างหมู่6ตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่และกำหนดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2554ตั้งแต่เวลา 18:09 น.เป็นต้นไปครับ